ตอนนี้ช่วงที่คบกันตอนนั้นน่ะเราเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนอยู่ด้วยยากมั้ยเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะคือเมื่อก่อนอ่ะเคยคุยแต่คนรุ่นราวคราวเดียวกันถ้าคุยแต่คนรุ่นราวคราวเดียวกันแป๊บเดียวก็ฮัลโหลเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลเธอทำอะไรเราจะตัวติดกัน24ชั่วโมงแต่พอเจอพี่ที่เขาอายุมากกว่า8ปีอะค่ะแล้วก็เป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยเวลาเขากับเวลาเรามันไม่เท่ากันช่วงแรกๆก็มีไม่เข้าใจบ้างว่าแบบเอ้ยทำไมถึงไม่มีเวลาเลยทำไมถึงไม่โทรหาเลยนี่คือขนาดไหนสมมติอาทิตย์นึง7วันบางอาทิตย์นึงก็ไม่ได้เจอกันเลยก็มีนะคะแต่คุยถูกไหมคุยแค่ตอนกลางคืนก่อนนอนค่ะอ๋อเหรอเขาบีซี่มากเลยเหรอเขาบีซี่คือจะคุยแค่จะพิมพ์มาบอกว่าเออตอนเช้าตื่นแล้วนะกิจวัตรประจำวันอะไรเขาก็คือจะแค่พิมพ์มาเวลางานเขาต้องแบบสำคัญมากๆจริงๆบีถึงจะโทรไปบางทีเราด้วยความเป็นผู้หญิงอ่อนไหวและเซนซิทีฟบางทีเราก็มีแอบคิดคนเดียวบ้างบางทีเอ๊ะทำไมถึงแบบโดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนี้มันช่างอ้างว้างมากขับรถกลับบ้านคนเดียวฟังเพลงเศร้าเหงาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้คบกับเขาระยะเวลามันผ่านไปสักพักอะค่ะบีมีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานเขาบ้างพอเราเข้าไปทำงานเป็นแบบบิวสิเนสจริงๆเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเวลาที่เขาว่างเนี่ยเขาไม่ได้จะคิดถึงอะไรเลยนอกจากอยากนั่งพักเฉยๆแล้วก็คิดถึงเรื่องงานในวันนั้นๆให้มันจบแล้วก็แก้ไขงานไปก็ต้องไปเห็นนะเนาะใช่ต้องเห็นต้องรู้ซึ่งก่อนเห็นเราเคยทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้บ้างไหมเคยค่ะมีอยู่แล้วค่ะก็แบบทำไมถึงไม่มีเวลาถึงทำไมอย่างเงี้ยเราก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะพออยู่ด้วยพอทำความเข้าใจแล้วก็พอรู้ว่าอ๋อเวชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเวชีวิตมันเป็นยังไงเราก็เข้าใจค่ะที่บอกว่าเอาแต่ใจตัวเองของบีขนาดไหนอะคะถึงจุดๆนึงที่บีแบบว่ารู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำไมต้องมาเจอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้แต่บีจะมีสเต็ปถอยหลังกลับมาแล้วจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่บีจะทำได้ก่อน1มันเกิดจากอารมณ์เราหรือเปล่า2ประจำเดือนมาหรือเปล่าเช็คตัวเองก่อนเช็คตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปถามเขาว่าเอ้ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบนี้นะถ้ารู้สึกเอาแต่ใจเองร้อยแต่คือจะไม่ได้บอกเขาร้อยอะค่ะมาดีลกับตัวเองความรู้สึกตัวเองให้ได้ดีที่สุดก่อนเคยมีไหมคะที่รู้สึกว่างอนน่ะทำไมแบบว่าไม่มีเวลาขนาดนี้อะไรจะโทรหาฉันไม่ได้มันไม่ได้หรออะไรเงี้ยคนเรามันก็ต้องฉี่บ้างหรอวะใช่พูดคำนี้เลยค่ะจริงเหรอหนูพูดคำนี้จริงพูดคำนี้แบบเป๊ะๆ เลยแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่พี่มีเวลาคือพี่ก็อยากนั่งพักแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็แบบคอยเคลียร์งานไปทีละเรื่องบ้างเพราะว่าบีก็เห็นใช่ไหมว่าบริษัทพี่อะคือแบบพี่ต้องทำงานกับหลากหลายบริษัททั้งต่างชาติทั้งในประเทศไทยต่างประเทศอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะพี่ก็อยากจะรีแลกซ์อยู่เฉยๆกับโมเมนต์ในนั้นๆของพี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้ตอนไหนว่าบริษัทของเขาอ่ะมันไม่ใช่บริษัทธรรมดาแต่มันยิ่งใหญ่มากรู้ตอนที่ไปร่วมกิจกรรมของเขาค่ะเป็นงานกีฬาสีเอ๊ะทำไมกีฬาสีมันจัดสโคปใหญ่คนเยอะคือหนูเป็นคนโกโก้นิดนึงอะค่ะพี่ตอนที่หนูรู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรหนูก็รู้ในระดับนึงแล้วเขาบอกว่าเขาทำอะไรเขาทำชิ้นส่วนรถยนต์ค่ะแล้วหนูได้ถึงภาพประมาณไหนร้านซ่อมรถแล้วก็มีอู่ซ่อมรถแล้วก็มีคนมาคอยซ่อมรถเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนที่แบบที่ซ่อมอะค่ะนั่นแหละค่ะหนูนึกถึงเป็นประมาณนั้นถ้าถึงงานยุ่งมีแบบคนเข้ามาใช้บริการตลอดเวลาใช่ค่ะหนูนึกถึงประมาณนั้นคือชิ้นส่วนรถยนต์ของหนูก็คือก็คือขายอะไรสีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขายล้อขายโชคขายอะไรว่ากันไปใช่ค่ะ